ขอบคุณท่านประธานชมรมไทยอินเดียนะครับคุณศักดาสัจมิตรที่ให้ผมมามีโอกาสมาช่วยแจกอาหารในวันนี้300กล่องนะครับขอขอบคุณครับก็ขอชื่นชมนะคะท่านในห้างศักดานะคะชมรมหลันติดุกไทยอินเดียค่ะที่มีเมตตานะคะต่อเพื่อนชาวไทยนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญเห็นบอกว่าแจกมาหลายๆที่ค่ะก็ขอขอบคุณในน้ำใจไมตรีของทุกท่านด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับค่ะก็ดีใจมากนะคะที่วันนี้ได้มามีส่วนร่วมนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทีมงานทุกๆท่านที่ช่วยจัดเตรียมงานในวันนี้ให้รู้ล่วงไปด้วยดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับก็วันนี้ภารกิจของเราก็รู้ล่วงไปด้วยดีนะครับเราได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับได้มาช่วยแบ่งปันให้กับพี่น้องชาวบ้านครัวตะวันตกนะครับเราก็ได้นำอาหารที่เป็นฮาลาลนะครับที่มาให้นะครับเพื่อจะได้ถูกในต้องกับหลักศาสนานะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ทุกหน่วยงานที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีครับเพราะเราเพิ่งผ่านอีดิลฟิตรีมาเพิ่งสัก 2-3 วันนี้นะครับครับผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับคุณเลิศชัยศรีคุรุวานท่านรองอธิบดีศรีนวลท่านศรีนวลนะครับคุณโสภนาเศรษฐีนะครับคุณธิรัญชาเศรษฐีคุณดลในนามของสำนักงานเขตราชเทวีนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านศักดานะคะสัจมิตรนะคะเป็นอย่างสูงและผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ให้เกียรติกับสำนักงานเขตราชเทวีได้เข้ามาดูแลพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งเราคิดว่าในภาคเอกชนก็สามารถเข้ามาดูแลช่วยเหลือแทนหน่วยงานราชการได้นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะค่ะนี่ขอขอบคุณทีมงานทุกคนนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติที่ได้มาช่วยเหลือพี่น้องไทยมุสลิมก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะคะแฮปปี้อีดมุบารักเพิ่งผ่านไปวัน2วันที่ผ่านมาสำหรับชาวครอบมุสลิมทั้งหลายนะคะแล้วก็ในวันนี้เนี่ยดีใจแทนพี่น้องชาวมุสลิมบ้านครัวตะวันตกที่ว่าทางประธานชมรมสันติสุขไทยอินเดียนะคะคุณศักดาสัจมิตรผู้ใหญ่ใจดีของเราที่นึกถึงชาวมุสลิมของเราในย่านนี้แล้วก็จริงๆทำงานกับคุณศักดามาตลอดระยะเวลามากกว่า1ปีแล้วแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีมากๆที่ไหนเดือดร้อนที่ไหนมีปัญหามีอะไรยื่นมือเข้าไปช่วยเสมอเลยแล้วก็ในวันนี้ดีใจมากที่คุณศักดาเนี่ยแจ้งข่าวแล้วก็ให้เราเนี่ยได้มามีส่วนร่วมในวันนี้ด้วยก็ขอบคุณมากๆขอให้มีสุขภาพพลานามัยที่ดีแล้วก็แข็งแรงขึ้นไปนะคะคุณศักดาขอบคุณทุกท่านขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณประธานชุมชนนะครับคุณอโนชานะครับที่ช่วยจัดการในทุกสิ่งทุกอย่างให้เรานะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสลามมาเลกุมนะครับมาเลกุมสลามครับผมครับครับในฐานะตัวแทนชุมชนบ้านครัวตะวันตกและคณะกรรมการขอขอบคุณในห้างศักดาชมรมสันติสุขไทยอินเดียและหน่วยงานทุกท่านนะครับขอให้มีความสุขความเจริญครับขอให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บขอให้ครอบครัวมีความสมบูรณ์และหน้าที่การงานขอเจริญจริงๆขึ้นไปนะครับเดี๋ยวซักก็รอลูกคอยรอนขอให้พระเจ้าตอบแทนความดีแด่ทุกท่านนะครับอาเมนครับขอขอบคุณมากครับจากประธานชุมชนและชาวชุมชนบ้านครัวตะวันตกครับสลามอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามอาเมนครับอาเมนครับอาเมน